หน้าต่างบานเลื่อนเปิดยากฝืดบานตกบานติดเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนมาดูกันครับลืมสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่วงช่างสามัญประจำบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องพักเรื่องของพัดลมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ก่อนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเช็คและซ่อมเบื้องต้นนะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับเปิดยากครับผมฝืดบานมันตกหรือว่าบานมันติดนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คตรงไหนซ่อมตรงไหนก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอาการนี่นะครับเปิดออกมาจะได้ยินเสียงอิดนะครับคือบานขูดกับรางนั่นเองบานตกนั่นเองครับเปิดยากเบื้องต้นนะครับให้ใช้ไขควงนะครับปรับตั้งล้อขึ้นนะครับเพื่อยกบานขึ้นโดยปรับที่รูนี้นะครับรูที่รูแรกนี้นะครับอันนี้รูนี้จะเป็นรูสำหรับประกอบบานนะครับเราใช้ไขควงแฉกนะครับแย่เข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้หมุนไม่ได้นะครับอันนี้คือบานนี้หมุนไม่ได้แล้วแสดงว่าลูกล้อชุดนี้เสียแน่นอนครับฝืดเลยครับติดขัดนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะทำการเปลี่ยนล้อชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับดูเป็นแนวทางกันนะครับผมขั้นแรกเดี๋ยวผมจะถอดมุ้งลวดนี่ออกก่อนนะครับผมวิธีถอดมุ้งลวดก็ยกขึ้นนะครับจับแล้วยกขึ้นถ้ายกขึ้นแล้วยังไม่ออกก็ใช้ไขควงแบนนะครับผมช่วยงัดล้อด้านล่างนิดนึงครับมุ้งลวดมันจะมีล้อทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับผมเราก็งัดแค่ข้างล่างพอนะครับนี่ก็คือล้อเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับเล็กๆนะครับล้อของมุ้งลวดนะครับจะมี2ฝั่งนะครับนี่ฝั่งนี้ให้เราใช้ไขควงนะครับแบนนะครับงัดที่ใต้ล้อนี้ขึ้นนะครับออกมาแล้วเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้ครับงัดทั้งสองล้อเลยนะครับที่ออกมาแล้วครับก็ทีนี้เราก็เอามุ้งลวดนี่แหละครับไปล้างทำความสะอาดได้เลยครับก็จะเป็นการถอดบานนะครับผมก่อนที่จะถอดถ้าใครกลัวจำไม่ได้ว่าบานไหนบานแรกบานที่สองนะครับก็ให้ใช้ดินสอนะครับเขียนไว้สักหน่อยไว้ยังดีนะครับแต่ผมไม่เป็นไรครับผมรู้ครับผมเพราะว่าผมก็เคยผ่านงานกระจกอลูมิเนียมมาบ้างครับเมื่อ 5-6 ปีก่อนนี้นะวิธีการถอดก็เลื่อนทั้งสองบานเข้ามาไว้ตรงกลางก่อนนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ชำนาญมากก็ใช้2คนนะครับเพื่อการจับคนละฝั่งแล้วถ้าเกิดเป็นชั้นล่างนะครับบ้านอยู่ที่ชั้นล่างเราก็สามารถไปถอดด้านนอกข้างนอกบ้านจะสะดวกกว่านะครับผมแต่เผอิญว่าอันนี้มันเป็นชั้น2นะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างบนนะครับเราก็ต้องถอดจากด้านในนะครับโอเคเมื่อเลื่อนบานมาแล้วเราต้องถอดฉากกันตกก่อนนะครับผมบางชุดเขาก็จะใส่ฉากกันตกให้เรานะครับบางช่างบางคนเขาก็จะใส่นะครับตัวนี้เรียกว่าฉากกันตกนั่นเองนะครับมันจะยาวไปเลยนะครับนู่นไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับให้เราทำการถอดออกก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีริเวตย้ำไว้อยู่ที่นี่นะครับใช้สว่านเจาะออกหรือว่าใช้สิวต่อออกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดออกเลยครับผมนี่ถอดออกโดยการดึงออกไปข้างนอกนะครับปึ๊บเรียบร้อยก็คือหน้าตาของฉากกันตกนะครับกันบานตกนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาถอดบานกันเลยดีกว่านะครับแดดเริ่มร้อนละเลื่อนมาไว้ตรงกลางนะครับถ้าอยู่ด้านล่างอย่างที่บอกครับถ้าเป็นชั้นล่างเราก็ถอดข้างนอกแต่นี่เป็นชั้นบนนะครับผมก็ต้องถอดจากด้านในนะและอย่างถ้าถอด2คนก็จะง่ายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถอดนะวิธีถอดก็คือให้จับบานนะครับยกขึ้นด้านบนนะครับผมแล้วก็ง้างออกไปนะครับดูนะครับนี่นะครับผมจะถอดให้ดูแล้วยกขึ้นนะครับผมจะถอดทีละบานนะยกขึ้นปึ๊บง้างออกไปนะครับบานออกมาแล้วเห็นไหมแล้วก็วางก่อนครับปึ๊บนี่ใช่ไหมครับเลื่อนบานนี้ออกไปครับปึ๊บนี่เข้ามาแล้วครับโอเคเอาวางไว้ก่อนครับบานที่2ครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นดันออกข้างนอกครับ
ก็หย่อนลงครับปุ๊บเข้ามาโอเคเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันครับที่มันปรับไม่ได้นะครับเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับนี่คือลูกล้อนะครับมันจะมี2ด้านนะครับอันนี้มันก็ฝืดหมดแล้วนะครับอันนี้ยังคึกคล่องอยู่แต่อีกข้างนี้ฝืดนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับผมน้องหนิมกินนะครับกินตัวที่ล้อนะครับมันทำให้ล้อมันปรับไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันนะครับรูนี้รูแรกนี้ครับรูที่ด้านล่างนี้ก็คือรูสำหรับที่เราจะใช้ไขควงปรับตั้งล้อนะครับผมส่วนรูนี้ก็จะเป็นรูที่ใช้สำหรับประกอบบานเลื่อนให้มันเป็นบานนะครับผมเราต้องถอดน็อตออกมาก่อนนะครับถึงจะถอดล้อได้นะนี่โอเคครับออกมาแล้วนะครับวางไว้ก่อนมี2ด้านครับนี่ครับเมื่อยมือแล้วครับใช้เครื่องทุ่นแรงดีกว่าตอนนี้เราก็ถอดน็อตประกอบบานออกได้แล้วนะครับผมเราก็สามารถถอดล้อได้แล้วก็นี่ครับง้างออกมาเลยครับง้างที่ตัวด้านล่างครับผมใช้มือง้างออกมาแล้วล้อมันก็จะออกมาครับนี่ล้อออกมาแล้วนี่ครับดูจากสภาพนะครับเห็นไหมนี่เห็นข้างในไหมสนิมกินนะครับมันทำให้เราตั้งล้อไม่ได้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับง้างออกมานิดนึงครับโยกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ง้างออกมาถ้าใครง้างไม่ออกก็ถอดออกเลยก็ได้ครับผมแต่ถอดออกก็จะถ้าคนไม่เคยทำก็จะยุ่งยากนิดนึงง้างออกครับง่ายดีนี่ง้างออกนี่ถอดออกมาแล้วนี่ครับสนิมกินเหมือนกันครับวู้คุณคุณเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ล้อใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวล้อใหม่มานี่ครับล้อใหม่ที่ซื้อมานะครับล้อยี่ห้อ Get On นะครับล้ออย่างดีนะครับตัวนี้ Get On สีแดงก็สามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหรือว่าร้านกระจกอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้ล้ออยู่น่าจะตกประมาณ 25-30 บาทหรือ40บาทเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ละหรือว่าใครไม่อยากออกไปเดี๋ยวผมก็จะหาลิงก์ร้านขายออนไลน์มาฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สามารถกดที่ลิงก์ได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับวิธีใส่นะครับผมวิธีใส่นะนี่นะนี่อันนี้ก็คือเขี้ยวที่เราจะยึดน็อตตอนประกอบบานนะครับให้เราหงายขึ้นอย่างนี้นะหงายล้อขึ้นนะครับทางนี้คือล้อที่จะสัมผัสกับรางหงายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปตรงระหว่างง้างออกครับเหมือนเดิมต่อกับที่ตอนที่เราถอดออกง้างออกเดี๋ยวอันที่สองผมจะทำแบบวิธีแบบถอดออกให้ดูนะครับผมอันนี้แบบง่ายก่อนนะครับง้างออกนะโอเคนี่เห็นไหมใส่เข้าไปเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ประกอบน็อตเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับประกอบน็อตที่เราถอดออกมาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตใช้เครื่องทุ่นแรงดีกว่าครับเรียบร้อยครับเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ด้านนี้นะครับหงายขึ้นนะนี่สังเกตดูอย่างนี้นะใส่ครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยกรอบเข้าที่เดิมครับอ
เคครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เสร็จแล้ว1บาร์แบบที่2นะครับแบบว่าถอดตัวนี้ออกนะครับขวางล่างนะครับภาษาช่างเขาจะเรียกขวางล่างนะครับผมภาษาชาวบ้านเราก็ถอดตัวล่างเนี่ยนะครับออกโอเคโอเคครับเหมือนเดิมครับสองฝั่งเรียบร้อยครับวิธีถอดเราก็เนี่ยครับค่อยยกขึ้นครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับยางมาใส่คืนไว้ก่อนยางหุ้มครับเขาเรียกยางหุ้มนะครับถอดออกแล้วเดี๋ยวผมเอานี่พิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเปลี่ยนล้อครับผมนี่นะครับล้อวิธีก็ถอดออกดันออกถอดแบบนี้เลยครับจะง่ายไม่ต้องบีบครับโอ้โหล้อนี้อาการหนักเลยครับดูครับท้องหนิมแดงแจ๋เลยนะครับวิธีใส่ก็นี่ครับเหมือนเดิมครับมันจะมีน็อตที่สำหรับยึดน็อตอยู่ตรงนี้ครับยึดสกรูนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บเขี้ยวนี้อยู่นี้นะแบบนี้จะใส่ง่ายครับผมก็คือเราไม่ต้องง้างครับแต่เราต้องถอดออกมานะก็เลือกเอาครับผมว่าจะใช้วิธีไหนครับวิธีแรกหรือวิธีที่สองครับผมนี่โอเคเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็เอาใส่นะครับผมวิธีใส่อย่าลืมนะครับตัวนี้มันจะมีเขี้ยวนี่ครับสำหรับสักหลาดแต่ตอนนี้สักหลาดหายไปหมดแล้วครับผมมีฝั่งเรียบนะครับฝั่งเขี้ยวนะครับให้เราเอาด้านที่มีสักหลาดนะครับอยู่ข้างในนะครับข้างในยังไงให้เราสังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับมือจับนะครับก็คือด้านในนะครับผมให้เอาสักหลาดอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับก็เราก็หมุนทางนี้ให้ล่องสักหลาดนะครับอยู่ด้านในเสร็จแล้วเราก็สวมลงไปครับสวมลงไปพร้อมกันนะครับสวมลงไปเราก็แต่งยางให้มันเข้าร่องก่อนนะครับขั้นแรกเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตบลงไปครับแค่นี้ครับเรียบร้อยเราก็ประกอบได้เลยครับเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นการใส่คืนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าใส่แบบไหนนะครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าใครกลัวจำไม่ได้ว่าบานไหนบานแรกบาน2ก็ให้เขียนเลขไว้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการดูว่าบานไหนคือบานแรกและบานไหนคือบานที่2นะครับผมการดูครับผมบานแรกบาน2นะครับให้สังเกตที่มือจับนะครับมือจับของเรานะครับนี่อันนี้คือมือจับใช่ไหมครับอันนี้คือด้านมือจับแล้วเรามาสังเกตให้ตัวนี้นะครับด้านหลังตัวเกี่ยวเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเป็นตัวเกี่ยวเห็นไหมครับอีกฝั่งนึงจะไม่มีครับอีกฝั่งนึงจะเป็นตัวเกี่ยวนะให้ตัวเกี่ยวอยู่ตรงข้ามกับมือจับนะครับเห็นไหมครับอันนี้มือจับอยู่ด้านในนะครับตัวเกี่ยวอยู่ด้านนอกนะครับนี่ก็คือบานแรกนะครับผมวิธีสังเกตนะครับแอบโอเคเดี๋ยวเรามาใส่บานกันเลยนะครับผมแต่ก่อนใส่นะครับผมขออนุญาตทำความสะอาดก่อนนะครับโอ้โหดูครับดูสภาพเห็นไหมครับเห็นอะไรครับฝุ่นครับใช้ตัวช่วยสว่านใช้ลมจับสว่านครับโอเคครับดูดีขึ้นวิธีใส่ก็เหมือนคล้ายๆวิธีตอนถอดครับผมคล้ายๆตอนถอดเลยวิธีใส่นะครับดูนะครับยกบานออกไปนะครับเสียบขึ้นด้านบนนะครับผมล่องข้างในนะครับบานแรกเราต้องเสียบล่องในนะ
เสียบขึ้นด้านบนแล้วยกขึ้นนะครับจากนั้นเราก็วางเลยครับรางในนะครับผมแล้วก็ปรับล้อขึ้นนะครับตั้งล้ออย่างที่ผมบอกครับรูล้อรูแรกครับด้านล่างคือการตั้งล้อนะครับแย่ไขควงแฉเข้าไปครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะเห็นไหมครับตอนนี้ล้อของเราขึ้นมาแล้วผมเทคนิคส่วนตัวผมก็จะให้ขอบสักหลาดเนี่ยนะครับให้เสมอกับรางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับปรับตรงนี้นี่นะครับเทคนิคส่วนตัวผมนี่ขอบของสักหลาดนะครับรางของสักหลาดผมจะให้เสมอกับขอบของรางเลยนะครับเราต้องตั้งทั้งสองด้านนะครับยกไว้ก่อนเดี๋ยวขูดด้านนี้เหมือนกันครับรูแรกเหมือนกันครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับโอเคตอนนี้ก็ลื่นแล้วครับไม่ติดแล้วเมื่อเราปรับให้ขอบสักหลาดให้เสมอตามรางนะครับผมถ้าช่องที่เขาทำไว้ได้ระดับและได้ดิ่งนะครับผมแล้วบานประกอบได้ฉากพอดีนะครับตรงนี้ให้สังเกตแสงที่เข้ามาครับผมตรงนี้เรามองดูนะเห็นไหมครับแสงมันจะเสมอกันพอดีคือตอนนี้บานเราได้ระดับแล้วนะครับแค่นี้พอจบนะครับเรียบร้อยครับล็อกเรียบร้อยต่อไปเรามาใส่บานที่2ครับผมก็อย่างที่บอกครับทำคนเดียวก็จะลำบากหน่อยถ้าทำสองคนก็จะง่ายนิดนึงบานที่2นะครับผมเปิดไว้ก่อนเปิดกว้างๆก่อนนะครับยกขึ้นมาครับมือจับอยู่ด้านในครับพลิกมือจับไว้ด้านในนะครับเราอย่ามือจับไว้ด้านนอกนะครับผมเอาบานออกไปก่อนนะครับถ้าอยู่ชั้นล่างก็จะง่ายครับใส่ข้างนอกง่ายเลยเอาบานออกไปก่อนนะครับชั้น2ยกขึ้นเอาบานตั้งไว้ก่อนนะครับทำคนเดียวเอาบานตั้งข้างล่างครับผมเห็นไหมครับข้างบนผมยังไม่สวมนะผมยังไม่สวมข้างบนนะครับผมเอาตั้งไว้ข้างล่างก่อนนะครับนี่สังเกตดูข้างล่างนี่นะเลื่อนหน้าต่างบานนี้กลับมาครับเราจะได้เอามืออีกข้างนึงจับฝั่งนึงได้นะจากนั้นเราก็ไหนล่ะสวมครับสวมข้างบนนี่เข้าไปก่อนแล้วก็วางครับโอเคจับไปด้วยนะครับตอนนี้ล้อยังไม่เข้านะครับให้เราใช้ไขควงแบนนะครับงัดเหมือนกับงัดล้อมุงลวดจำได้ไหมครับที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปงัดล้อเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับล้อเข้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนี่เรามาดูช่องแสงที่ผมจะบอกนี่เห็นไหมครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาด้านหน้าขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วโอเคปรับด้านหน้าขึ้นนิดเดียวครับพอครับเราขยับนี่ขึ้นนิดนึงนะครับผมของเก่ามันไม่สูงขนาดนี้แต่ผมจะตั้งสูงสูงหน่อยครับเพื่อจะได้ไม่ติดกับไม่ขูดกับรางนะครับผมนี่ครับตัวล็อกครับขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าเขาใส่ไว้ให้เราขยับได้ครับนิดหน่อยนะเพราะว่ามันต้องขยับได้ครับกันนี่ผมจะดังบานสูงไว้เพื่อจะได้ไม่ขูดกับรางมากเท่าไหร่โอเคเห็นไหมครับโอเคล็อกได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เราก็เลื่อนหาได้ครับมันเป็นรูครับมันสามารถปรับขึ้นลงได้ตอนนี้ก็ลื่นแล้วครับไม่ติดขัดเหมือนตอนแรกเลยเห็นไหมครับลื่นปื๊ด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 เดี๋ยวผมปรับด้านหลังขึ้นอีกนิดนึงแล้วหลังจะเตี้ยไปหน่อยอ
เคลื่นแล้วครับทีนี้ลื่นปลื้ด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 เลยครับลงนิดนึงแล้วก็ปรับแต่งให้มันลื่นนะครับไม่ใช่อะไรยากครับตรงไหนมันติดแล้วก็ปรับลงครับอย่างเขี้ยวตรงนี้มันติดใช่ไหมเวลาเราเลื่อนมามันติดข้างบนมันติดรูด้านบนใช่ไหมครับเราก็ปรับมันลงมาครับถ้ามันติดด้านล่างเราก็ปรับมันขึ้นครับแค่นั้นครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ฉากกันตกที่ถอดออกตอนแรกครับใช้ริเวตย้ำนะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับถอดแบบไหนเราก็ใส่เข้าไปตรงที่เดิมครับที่เก่าที่เราเคยถอดโอเคย้ำเข้าไปเหมือนเดิมครับที่เดิมเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับย้ำให้ครบทุกตัวที่ถอดออกครับนะไม่มีเสียงแล้วครับเห็นไหมครับลื่นปรื๊ด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 เรียบร้อยครับเห็นไหมครับมุ้งลวดก็เหมือนกันครับใส่วิธีใส่นี่มีล้อด้านบนครับมุ้งลวดจะมีล้อด้านบนด้วยนะครับล้อ2ด้านครับบนกับล่าง4ล้อโอเคนี่ฮะวิธีใส่ก็สวมมันจะมีรางมุ้งลวดนี่นะขอบด้านในครับสวมเข้าไปสวมขึ้นด้านบนนะครับสวมจากด้านสวมด้านบนก่อนแล้วก็ด้านล่างก็ยกขึ้นโอเคพอยกขึ้นเสร็จมันไม่เข้าใช่ไหมครับครับเห็นไหมไขควงแบนครับผมอย่างที่บอกงัดตรงล้อนะครับงัดล้อเข้าไปโอเคล้อเข้าไปเรียบร้อยครับมุ้งลวดก็จะประมาณนี้ครับมุ้งลวดจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับมันจะอยู่ประมาณนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการเช็คและซ่อมเบื้องต้นนะครับหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ครับผมถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบก่อนนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลืม